รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร้อนเหลือเกินกินเช้าร้อนๆตอนเช้าเข้ากับอากาศหนาวเย็นๆแบบนี้ในอีสานนี่เป็นเนยน้ำตาลออกตัวก่อนเลยว่าไม่เคยกินยำไข่มดแดงมาก่อนลูกคนจีนอ่ะนะเหมือนโปรดิวเซอร์แกล้งให้เราได้กินกาแฟทั้งวันวันนีจากทริปที่แล้วในจังหวัดอุดรธานีผมพาไปกินลมชมบัวกันทั้งดูบัวกินบัวและย้อมผ้าด้วยบัวและแน่นอนครับผมได้รูปสวยๆไปโพสลงโซเชียลเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นจากสวนดอกไม้ที่สวนสิทธิกรและจากการไปล่องเรือที่ทะเลบัวแดงชุมชนบ้านเดียมแถมยังได้ผ้าพันคอจากฝีมือการมัดย้อมของตัวเองอีกช่างเป็นทริปที่ดีจริงๆผมเลยตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อเที่ยวอีกสัก1วันครับเขื่อนห้วยหลวงเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรการประมงและการจ่ายน้ำเพื่อผลิตประปาครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิประเทศที่สวยงามที่นี่เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2513และสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2522ครับและเที่ยวมีซ้ำทางสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่ที่อุดรธานีกันต่ออีก1วันเราขอเปิดเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการยืนที่นี่เลยครับเขื่อนห้วยหลวงเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีบนบริเวณสันเขื่อนนะครับจะมีถนนที่ทอดยาวไปให้คนได้มาวิ่งออกกำลังกายในยามเช้ารวมถึงปั่นจักรยานอีกด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยโอ้อากาศก็ดีแล้วขาดอยู่อย่างเดียวอาหารนั่นเองเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยกินกันในเมืองดีกว่าครับเรามาทานอาหารเช้ากันที่ร้านคิงโอชาที่นี่เขาบอกว่าดังมากเรื่องสตูเดี๋ยวกินสตูกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ไข่กระทะสักหน่อยเป็นการกินอาหารเช้าในเมืองอุดรจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูดีกว่าครับร้านนี้เขาเสิร์ฟเป็นชาร้อนนะครับโอ้ร้อนมือสลับข้างใหม่กินชาร้อนๆตอนเช้าเข้ากับอากาศหนาวเย็นๆแบบนี้ในอีสานร้อนเหลือเกินรับประทานสุดๆโหไข่กระทะกับสตูไก่หมูยอทอดอันนี้เป็นเหมือนขนมปังฝรั่งเศสน่าจะกรอบนอกนุ่มในอันนี้เป็นเนยน้ำตาลอร่อยมากไม่เคยคิดว่ากุ้งเชียงกับขนมปังมันจะเข้ากันแล้วก็เข้ากันนะมาแล้วรัวๆพริกไทยโอ้โหพริกไทยน่ากินใส่ในสตูได้หน่อยนึงโอ้โหกระทะยังอร่อยเลยสตูไก่นะฮะไม่ได้เหมือนสตูไก่ทั่วไปก่อนที่เขาจะเอาไปต้มเนี่ยเคล็ดลับของเขาคือเขาเอาไก่ไปทอดก่อนแล้วเขาก็ค่อยเอาไปต้มเป็นสตูมันเลยมีกลิ่นหอมของน้ำมันที่อยู่ข้างในตัวไก่ตอนที่เรากัดเข้าไปแล้วไก่เขานุ่มมากชอบน้ำสตูมากเลยอ่ะ
ี่เราทานข้าวเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ข่าวมาว่าที่จังหวัดอุดรแห่งนี้มีร้านหนึ่งที่เขาขายกาแฟเมล็ดกาแฟคั่วมาจากออสเตรเลียการได้กินกาแฟจากออสเตรเลียในอุดรโอ้ว้าวหรือเปล่าล่ะนี่ครับด้านหลังผมเลยออปชั่น Coffee and Bar ร้านสวยมากกาแฟก็หอมมากตอนนี้ได้กลิ่นกาแฟเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับเปลือกส้มอยู่ข้างบนด้วยคือเราเปลือกส้มมาบีบแล้วก็เผาไฟใช่ไหมครับจะช่วยในเรื่องของกลิ่นเร่งกลิ่นออกมาใช่เร่งกลิ่นออกมาจากตัวน้ำมันส้มชัดเจนมากอันนี้ไม่เหมือนกาแฟเท่าไหร่นะพี่นาใช่ครับมันใกล้ๆกับความชาเหมือนกันนะใช่เขาจะมีความเป็นเหมือนกึ่งๆชากึ่งกาแฟถ้าเบรดผมเพิ่งเห็นว่าจากที่หยิบในตู้มาเราเอาเข้าไปอุ่นหย่อนได้ใช่ไหมครับใช่ครับจะเอาไปโทสให้เหมือนหน้ามันกรอบนิดหนึ่งอร่อยมากมีกุ้ยอ่อนๆนิดนึงเท็กเจอร์การเคี้ยวเขาอ่ะมันสู้ฟันเลยนะพี่ใช่ใช่ใช่แครอทเค้กไหมครับพี่ยักษ์ครีมชีสมันมีความเปรี้ยวในตัวแล้วหวานนิดๆใช่ครับมันตัดเลี่ยนได้ดีอย่างที่พี่อาร์ตบอกเลยแล้วพอมันมีแมคคาเดเมียมันเป็นเท็กเจอร์ของความเคี้ยวเพลินอยู่ในนั้นออกตัวก่อนเลยว่าไม่เคยกินยำไข่มดแดงมาก่อนการที่ได้มากินอาหารอีสานแล้วเนี่ยตื่นเต้นมากประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีสมัยก่อนถูกใช้เป็นโรงเรียนสตรีราชินูทิศ